ลับมาตลาดแตกกันต่อกับน้องใหม่ซอยนวมิน96ที่ปาดหน้าแชมป์เก่าขึ้นนำไปก่อนแล้วในข้อนี้ตลาดไหนจะได้คะแนนกันแน่ไปดูกันต่อได้เลยครับรับประทานดอกดาราครับเฮ้ยให้กินดอกดาราจริงๆจริงเหรอพี่นากินได้เหรออ่าฮะแบบนี้ครับชมมาดูค่ะเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเอาแรงด้วยมาปบมือข้าโหนี่เรียกว่าดอกดารานะครับแล้วก็เมนูที่เสนอนี้เป็นยำครับยำดอกดาราเพราะฉะนั้นไอ้ดอกต่างๆเหล่านี้ไม่รู้ส่วนไหนส่วนไหนมาอยู่ในการยำนี้หมดแล้วนะฮะนี่คือเมนูที่ขึ้นชื่อจากนครนายกนะครับเป็นเมนูที่ไม่ได้หารับประทานไม่ได้หากินหรือจะกินเขาอย่างง่ายๆนะครับต้องไปถึงแหล่งนี้เท่านั้นเองเอาถามท่านผู้นี้ดีกว่าครับสวัสดี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 ครับคุณอะไรครับครับผมนายถวันจำใจนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12นะครับตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับผู้ใหญ่หวันผู้ใหญ่ถวันครับบ้านวังรีป่ะฮะบ้านวังรีป่ะฮะใช่ครับชุมชนบ้านวังรีครับเอ้าตอนนั้นเราเคยรู้จักกันนะนี่ผู้ใหญ่อ้าวใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นเคยรู้จักกันแล้วครับผมตอนนั้นเป็นอะไรอ่ะตอนนั้นเป็นหอยหอมครับจะดมก่อนกินกินก่อนดมได้หมดเลยแต่นี่มีของดีเพิ่มอีกแล้วเหรอฮะอันนี้คือดอกอะไรครับใช่ครับผมดอกดาราครับผมดอกดาราที่นครนายกบ้านวังรีเอามาทำเป็นเมนูยำอย่างนี้เหรอฮะใช่ครับคือหมู่บ้านของเราอ่ะคือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับบ้านวังรีนะครับครับครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารจานเด็ดนะครับที่ต้อนรับแบบนักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับถึงจะได้รับประทานเขามีอะไรบ้างครับในนี้ผู้ใหญ่มีดอกดาราใช่ครับก็จะมีดอกดาราแล้วก็เครื่องเคียงอ่ะคือก็จะมีขามีตะไคร้มีใบมะกรูดด้วยผักชีเราก็จะใส่กุ้งนะครับแล้วก็ปลากรอบแล้วดอกดารานี่ก็ต้องไปทำสุกทำไม่สุกหรือดิบหรืออะไรใส่ไปเลยฮะตัวนี้เราก็ต้องเอากีบข้างในอ่ะครับกีบเล็กข้างในครับโอ้ข้างในนี่เหรอนี่เราก็จะไปแช่เย็นให้มันคือเหลือเหมือนกับเราไปน็อกเพื่อให้ความกรอบของดอกดาราแล้วกลีบข้างนอกกินเขาไม่ได้เหรอฮะกีบข้างนอกเราไปทำน้ำนะครับอ๋อเห็นไหมน้ำดาราสรรพคุณเขาได้อะไรเช่นอะไรครับแก้โรคกระเพาะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรแก้ขับลมในกระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟ้อปวดไหลย้อนปวดไหลย้อนได้วิตามินได้ไหมครับวิตามินถ้าเป็นวิตามินเนี่ยเราต้องเอามาทำเป็นสบู่ที่หมักน้ำครับมันจะมีกลิ่นของเปรี้ยวมันจะได้ผิวพรรณที่สว่างใสครับรสชาติยำจะเป็นยังไงนะผู้ใหญ่รสชาติยำนะครับเราก็จะเหมือนกับยำทั่วไปมันก็จะมีเปรี้ยวแล้วรสชาติดอกดาราครับรสชาติเขาล่ะฮะถ้ารสชาติดอกดาราเขาก็จะมีเปรี้ยวๆนิดๆโอ้มันจะเปรี้ยวแค่ไหนเนาะอยากชิมแล้วครับนะพูดเขี่ยมันแล้วขนาดนี้แม่ทั้งหน้าตาสีสันนี่น่ากินขนาดนี้แล้วรสชาติยำดอกดาราจานนี้ครับจะอร่อยสักแค่ไหนกันล่ะครับแบบพี่กบชิมไปแล้วเป็นไงบ้างครับรสชาติมันจะเหมือนกะหล่ำปีเลยครับโอ้เป็นกะหล่ำปีคล้ายๆอย่างนั้นเหรอผู้ใหญ่ใช่ครับรสชาติเขาถ้าเราเนาะเราแช่เย็นไว้มันจะมีความกรอบแล้วมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวๆนะครับมันจะมีกลิ่นหอมเปรี้ยวๆหน่อยเหมาะกับยำไหมเหมาะไหมเหมาะเหมาะเลยเนาะนี่ชอบเลยนี่นักร้องวงเอ็นโดฟินชอบนะทำไมเวลากินดาหลาดาหลาก็ดาจ้าดาจ้าดาเหรอใช่ครับนะเอาทีนี้ผู้ใหญ่บอกซิว่าของดีที่จะเชิญชวนไปคิดยังไงไปทำกิจกรรมใช่ไหมของเราก็ได้ทำอะไรบ้างครับเชิญชวนนะครับที่มาเที่ยวครับครับเราก็จะมีฐานเรียนรู้ให้อยู่4ฐานก็คือมาฐานแรกเลยนะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนลาวเวียงบ้านวังรีแล้วเราก็จะไปไหว้สักการะหลวงปู่ทองคำหลังจากนั้นเราก็จะเข้าไปเที่ยวสวนดอกดาราที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครนายกเป็นอุโมงค์ดอกดาราโอ้โหแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปสวนนี่เป็นอย่างนี้เลยเข้าอุโมงค์เลยตอนนี้เราก็มีกิจกรรมให้อยู่ตลอดนะครับโอ้คือเป็นคู่รักนะครับที่จะเข้ามาถ่ายรูปกันว้าวไปได้หลังจากที่เราเที่ยวสวนอุโมงค์ดารานะครับเราก็จะเข้าไปพาไปเที่ยวที่สวนหมากเงินแสนนะครับเราก็จะ
ได้เรียนรู้การผลิตจานกลับมาใช่ครับนักท่องเที่ยวมาเราจะมีเมนูดาหลานะครับนี่ไงหลากหลายเลยแล้วก็มาถึงเรานี่ก็จะได้ทานน้ำนะครับน้ำดาหลาก่อนเลยเป็นเวลคัมดริงก์ก็คิดเป็นบุคคลไปนะ1คนแล้วก็ได้กิจกรรมทั้งหมดเลยนะได้ครับ1คนแล้วก็จะมีกิจกรรมให้ทำนะครับติดต่อได้กี่ช่องทางครับเชิญเลยครับครับติดต่อได้นะครับมาเข้าไปในเพจบ้านมังลีนะครับหรือว่ามาที่เบอร์ผมเลยครับ0814743181นะครับนี่คือผู้นำนะครับคือเรียกว่าผู้ใหญ่หวานนะครับขอบคุณครับผู้ใหญ่หวานขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ใหญ่หวานครับขอบคุณครับเอาละไปได้มีกิจกรรมด้วยมีเรียนรู้ชุมชนผู้คนต่างๆชิมเมนูดอกดาหลาแล้วก็ทำให้เห็นไปเลยดื่มกินเที่ยวมีครบเลยคิดเป็นบุคคลเป็นหัวไปจะเป็นทุกเท่าไหร่ก็ว่าไปครับคนละเท่าไหร่ครับตลาดแตกโอ้ยตายแล้วเนี่ยเอาละเท่าไหร่เมนูเด็ดจากดอกดาหลาครับของดีชุมชนบ้านบางรีที่ต้องไปเยือนสักครั้งพร้อมได้ลิ้มลองรสชาติเมนูดอกดาหลาอีกด้วยแล้วค่าทำกิจกรรมที่ชุมชนแห่งนี้ราคาคนละเท่าไหร่กันครับเท่าไหร่คิดว่าเท่าไหร่200มีทั้งหมด4กิจกรรม4กิจกรรมใช่ไปดูศูนย์การเรียนรู้เพาะปลูกแล้วก็ไปดูสวนทำอาหารใช่สอนทำอาหารก็กินด้วยแค่ว่าไม่น่าจะแพงไม่ถึง300มากกว่า200มันเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมันไม่น่าจะแพงไม่แพงเต็มที่ผมว่า599ต่อหัวเหรอก็อย่างน้อยคนที่ต้อนรับมันจะได้มีการกระจายรายได้ไปเยอะทั้ง2ตลาดครับตั้งราคาไว้ที่หลักร้อยเหมือนกันอีกแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าข้อนี้นี่แชมป์ของเราจะพลาดไปได้อีกแล้วมาลุ้นนะฮะก็คิดว่าเหมารวมดูกิจกรรมดูชุมชนวิถีชุมชนนะทำกิจกรรมฐานต่างๆมีชิมเมนูดอกดาหลาน้ำดอกดาหลาหัวละเท่าไหร่นะครับทั้งหมดนะครับเปิดราคายกมาให้หมดค่ะเอามานะว่ามิน96หลักอะไรครับมี499คุณกบนะแล้วก็350 300 250 150มาทาง3เสนชนประธานนี่สูงสุดไปอยู่ที่300แล้วก็ย่อมลงมาเป็น202ท่านนะคือ249กับ200หลัก102ท่านมี199กับ150เอ้ามา3เสนพูดก่อนบ้าง249ประตุ่มคิดจะอะไรคะคิดว่าเขามีกิจกรรมเยอะด้วยหนึ่งก็พูดง่ายได้วิชาไปอีกเยอะด้วยถ้าพูดถึงราคานี้ก็ไม่แพงนะคะไม่แพงเลยค่ะแล้วประตุ่มจะชวนใครไปนะก็มีตังก็จะชวนลูกหลานไปค่ะจะชวนป้าหมูไปไหมชวนค่ะป้าหมูไปไหมไปค่ะ249นะแต่ป้าหมูเอา200ค่ะคิดว่า200นี่คือของชุมชนคือปัญญาของชาวบ้านเขาจะคิดไม่แพงไม่ต้องแพงเพราะว่าอยู่ที่วิถีชุมชนทั่วไปอ่ะมีทุกระดับแล้วเป็นสมุนไพรนี่คือของไม่แพงอ้าวมังคุณตัน150ตรงกับคุณจอยคิดยังไงคะคิดว่ามันเป็นของชุมชนใช่ไหมคะเป็นธุรกิจของชุมชนแล้วเป็นชุมชนวิถีชุมชนใช่แล้วก็ดอกไม้เขาปลูกเขาเองก็มีอีกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือทุนน้อยเลยเป็นของจะไม่ได้ของท้องถิ่นหมดเลยใช่มันเป็นของสวนของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแล้วว่ามิน96ได้ไปแล้ว1คะแนนด้วยตอนนี้เนาะอ้าวสูงสุดเราไป499อันนี้สูงกว่าอ่ะพี่กบเพราะอะไรคะผมมองเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับแล้วก็ใช้จำนวนชาวบ้านมาช่วยกันเยอะขึ้นผมก็มองรายได้ว่าควรจะเฉลี่ยจากยอดตัวนี้เฉลี่ยให้คนที่มาได้เยอะๆครับแล้วคนจะจ่ายไหมจ่ายครับจ่ายเนาะเพราะมันเป็นวิถีชุมชนแล้วดูหลายอย่างกิจกรรมใช่ไหมเป็นการอนุรักษ์ไปในอนุรักษ์ด้วยดูหลายอย่างเลยเอาย่อมลงมาหน่อยคุณแปะ350คิดจากอะไรครับตัวเลขตรงนี้ผมมองว่ามันไม่สูงมากแล้วก็ไม่ต่ำมากนะครับพอดีครับผมครับเป็นกิจกรรมชุมชนนะครับมีหลายอย่างใช่ครับแล้วก็ผมว่าราคานี้น่าจะดึงลูกค้านี่ดูภาพรวมเลยนะดูภาพรวมอ้าวคุณอ้อ250มาจากอะไรครับในภาคกลางมันไม่มีดอกนี้ค่ะพี่ผู้ใหญ่อาจจะราคานี้เพราะมันมีหลายกิจกรรมอาจจะเป็นแบบทางเกษตรด้วยหรือเป็นแล้วอีกอย่างนึงมันเหมือนเป็นสินค้าโอท็อปในราคาผู้ใหญ่มาได้เด็กอาจจะต่ำกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนี่ประเมินภาพรวมเลยเอ้าท่านผู้ชมข้ออะไรก็มันแล้วนะครับผมเกิดเหตุครับท่านผู้ชมอะไรครับราคาต่างๆเหล่านี้ขณะนี้มีผู้ตอบถูกเปรี้ยงเลยครับเจอได้คะแนนแล้วและได้พิเศษอีก 10,000 เอา 10,000 มาปิดราคาเลือกเลยครับเหมารวมเลยได้กิจกรรมหลายอย่างได้ทานอาหารชิมน้ำดูกิจกรรมชุมชนแล้วปิดไว้ค่ะแล้วปิดไว้ค่ะแล้วปิดไว้ค่ะมาครับกลับมาทุกที่เหลือถือไว้นะคว่ำไว้นะรอพร้อมๆกันทั้งหมดพร้อมนะครับ1หัว1ท่านเท่าไหร่พร้อมทั้งหมดตั
างราคาข้าวสมทานเท่าไหร่คะ249 250เฮ้ยเบียดกันบาทเดียวเดี๋ยวๆมีปัญหาอะไรกับเลขเหรียญบาทหรือเปล่าเนี่ยพอจะได้บาทเดียวครับผมเอาพี่เอาเช้าก่อนมาฮะ249เกิดจากอะไรคะใจผมตอนแรกเนี่ย2250 250เพราะว่ามา2คนเนี่ย500ก็คิดแบบท้วนๆอ๋อคุณพูดคุณเข้าทางนู้นนะได้พี่แต่ก็เผื่อว่ามันอาจจะถูกกว่านั้นโอ้อาจจะถูกกว่านั้นอาจจะประมาณ245หรือว่า235ก็เลยเขียนว่า249บาทเดียวเท่านั้นบาทเดียวฮะแต่พูดก็ไหลมา250เพราะว่ามีกิจกรรม4กิจกรรมผมว่าขออนุญาตไปทางนู้นก่อนนะได้ครับโอ้อยู่ดีก็ปล่อยเลยไปเลยเอาพี่จอยถ้าไม่ใช่5ท่านนี้คิดเท่าไหร่คะเนี่ยค่ะประมาณ250เหรอ200เขาก็คิดเหมือนเราด้วยใช่เพราะว่าเราก็งี้เราด้วยใช่เพราะว่ามองว่ามันก็มีหลายกิจกรรมตลาดนี้ชอบเหรียญบาทใช่มั้ยจ้ะไม่เราไม่มีเงินทอนใช่ป่ะอะไรที่เหรียญบาทมานี่เลยใช่เอา250เนาะ250ค่ะอ้าวมาลุ้นกันนะฮะว่าข้อนี้ผมจะเป็นอย่างไรหัวหน้าตลาด2ท่านขณะนี้หยิบราคาถูกเปรี้ยงมาแล้ว249 250เท่านี้ครับมา249มีกิจกรรมเยอะด้วยหนึ่งก็พูดง่ายได้วิชาไปอีกเยอะด้วยถ้าพูดถึงราคานี้ก็ไม่แพงนะคะอาจจะเป็นแบบทางเกษตรด้วยหรือเป็นแล้วอีกอย่างนึงมันเหมือนเป็นสินค้าโอท็อปในราคาผู้ใหญ่มาได้เด็กอาจจะต่ำกว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเหรียญบาทไปที่ตลาดนี้เลยไปตลาดนี้ไปเที่ยวไม่ต้องเอาเงินไปเยอะเอาไปบาทเดียวโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมมันเปรี้ยเลยอ่ะเป็นแชมป์ไปเลยทำอะไรนะผมดูให้เขาเลยไม่เป็นไรค่ะเอางั้นเชียร์ไปเลยรับรางวัลกันอยู่ตรงนี้แล้วค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะอ้าวนัดรับต่อไปเลยมีหมายเลข1 2 3 5 6อะไรครับเลขนำโชคเลข5ค่ะเลข5ครับหมายเลข5นะจัดไปหมายเลข5ครับมาบิงโก้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 โอ้โหครับไปส่งตลาดนวมินนะครับนวมินข้าวเติมวิตามินสะดวกนะไม่ต้องซาวเลยอันนี้ถือเป็นเคล็ดเนาะมีกินตลอดชีวิตเป็นไงพี่กบไม่ต้องซาวครับกินได้เลยเออกินได้เลยป้าหมูบอกว่าไม่เน้นข้าวสารเพราะที่บ้านกินสปาเกตตี้ตอนนี้ข้าวมอบให้หมดเลยครับขึ้นเป็นแชมป์ใหม่จนได้นะครับกับซอยนวมิน96มาแบบร้อนแรงแบบนี้นี่แล้วรางวัลก็สุดท้ายจะตกเป็นของใครเราไปลุ้นกันต่อได้เลยครับเกิดเหตุจากเหรียญบาท2ข้อเลยครับแชมป์ใหม่เลยนะครับนวมิน96ข้อนี้ข้อปิดท้ายแปลกดีขายดีราคาดีดูสิ่งนี้ครับฮะอะไรอ่ะอะไรครับเห็นอะไรบ้างครับเงาะลิ้นจี่เงาะลิ้นจี่ใช่ครับเงาะลิ้นจี่มีไหนเงาะกับลิ้นจี่ลิ้นจี่อะไรครับเงาะนี่คือลิ้นจี่คุณรู้ได้ไงว่านี่เป็นลิ้นจี่เอ้าก็ดูจากข้างนอกนี่ก็ทำไมข้างนอกเป็นยังไงเป็นผิวแบบนี้สีแบบนี้เรียบเรียบหน่อยอาจจะขุ่นขาบ้างถ้าจะเป็นเงาะอันนี้เงาะแน่นอน 100% ดูจังดูขนเนี่ยขนอ๋อขนขนมีเงาะไร้ขนนะเอ้าจะพูดเล่นเอ้าคุณจะพูดเงาะไร้ขนทำไมอ่ะผมอยากเห็นไงเพราะว่ามีใครทำได้ไหมเงาะไร้ขนเขาต้องแปลงร่างเป็นลิ้นจี่ก่อนอ่ะหรือตั้งชื่อเป็นเงาะลิ้นจี่ก็ได้อ่ะตะกี้พูดมาแล้วนี่ไม่มีอ่ะผมว่าไม่มีเอาลองเรียกเขาสิว่าเงาะลิ้นจี่เขาเป็นเลยเงาะลิ้นจี่เงาะลิ้นจี่จ้าไม่มีคนจ้าตะกี้สิเงาะลิ้นจี่จ้าให้ได้ดูให้ได้เห็นเงาะลิ้นจี่ไม่มีขนครับเฮ้ยมามาจริงมาเลยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยเอาละครับเฮ้ยมีชื่อ
เงาะรวมร่างกับลิ้นจี่มีจริงๆเหรอครับเนี่ยแล้วนี่คือผลไม้อะไรกันแน่มาหาคำตอบกันต่อช่วงหน้านะครับ